FIVB ปรับระบบใหม่ยากง่ายแค่ไหนกับโอกาสลุยโอลิมปิกของนักตบสาวไทยก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะส่งปฏิทินการแข่งขันลูกยางโลกยุคใหม่หลังสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้มีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกระบบการแข่งขันหลายรายการซึ่งจะนำมาใช้ตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปด้านกูรูวอลเลย์บอลชาวไทยตอบคำถามแฟนคลับกับโอกาสของนักตบสาวไทยในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมส์ยากหรือง่ายกว่าเดิมสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้ยืนยันให้มีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในหลายๆมิติซึ่งจะเริ่มมีผลนับตั้งแต่ปี2025ประกอบด้วย1วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่จะจัดแข่งขัน2ปีครั้งแทน4ปีครั้งและ2วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน32ทีมจากเดิม24ทีมนอกจากนี้ FIVB ยืนยันที่จะยกเลิกรายการแข่งขันทั้งในระดับโลกและระดับทวีปซึ่งรวมทั้ง World Cupรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์และรายการคัดเลือกระดับทวีปโดยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาทีมเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาจะแข่งขันกับทีมแชมป์ของแต่ละทวีปรวม5ทวีปกับอีก3ทีมที่ดีที่สุดของรายการชิงแชมป์โลกปี2027ที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์รวมกับอีก3ทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นับจากหลังจบรอบแรกของศึกเนชั่นลีก2028รวมแล้วในโอลิมปิกเกมส์2028จะมีทั้งหมด12ทีมในส่วนของรายการแกรนด์แชมเปี้ยนคัพก็จะไม่มีการจัดรายการนี้อีกต่อไปขณะที่รายการเวิลด์คัพก็จะกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์โดยโอลิมปิกเกมส์2028ก็จะยกเลิกรายการคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ด้วยโดยจะใช้รายการชิงแชมป์โลกและชิงแชมป์ทวีปมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทีมไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์แทนนอกจากนี้ศึกชิงแชมป์โลกนับจากนี้ไปจะมีระยะเวลาแข่งขันเพียง17วันเปรียบเทียบกับ23วันที่เคยจัดชิงแชมป์โลกในปี2022ฉะนั้นแต่ละทีมจะมีโอกาสแข่งขันมากสุดเพียง7แมตช์เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าในครั้งก่อนๆท้ายที่สุดเริ่มตั้งแต่ปารีสเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าแต่ละทีมจะได้เล่น3แมตช์ในรอบแรกและอีก3แมตช์เพิ่มเติมหากทีมนั้นผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศขณะที่ Facebook ส่วนตัวของกูรูกีฬาวอลเลย์บอลอย่างปรีชาชาญวิริยานุภาพพงศ์สื่อมวลชนสายวอลเลย์บอลที่คร่ำวอดมาอย่างยาวนานและในศึกเนชั่นลีก2023สนาม3ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคุณปรีชาชาญก็ได้รับมอบหมายจากฝ่ายจัดการแข่งขันให้ทำหน้าที่ประสานงานดูแลสื่อมวลชนได้ตอบคำถามของแฟนคลับถึงโอกาสที่นักตบสาวไทยจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโอลิมปิกเกมส์โดยระบุว่าก็ต้องอยู่ที่ทีมครับเพราะจะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกก็ต้องเป็นแชมป์เอเชียหรือติด1ใน3ชิงแชมป์โลกหรือมีอันดับโลก 1-3 ช่วงจบรอบแรกเนชั่นลีกอันนี้คือโอลิมปิกเกม2028นะครับส่วนโอลิมปิกเกมส์ปีหน้าก็ตามเกณฑ์เดิมที่ยังมีคัด3กลุ่มกลุ่มละ2ทีมและดูอันดับโลก5ทีมรวมทั้งหมด12ทีมไปปารีสเกมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากปรีชาชาญวิริยานุภาพพงษ์และ Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ